ที่ชาปนสถานกองทัพบกสาขากองทัพภาคที่2วัดสุทธจินดาวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาพลตรีสมบัติจินดาศรีรองแม่ทัพภาคที่2เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ซึ่งชาปนสถานแห่งนี้ได้ชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตโควิด-19ไปแล้ว24ศพทันทีที่ผ่านมากองทัพบกเปิดชาปนสถานให้ความอนุเคราะห์ชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันไปแล้ว 1,000 ศพเพื่อที่จะลดภาระให้กับครอบครัวและช่วยเหลือเกื้อกูลคนในสังคมเป็นไปตามอุดมการณ์ที่กองทัพบกยึดถือตามแนวทางพระราชทานของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ส่งพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอมาในฐานะทหารของพระราชา